้นนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้จะมาทำขนมปังนะคะแคมเบอรี่ครีมชีสด้วยเครื่องทำขนมปังนะคะขนมปังนุ่มมากๆค่ะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะคะฟูเบาค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะวิธีทำไม่ยากนะคะก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ค่ะเดี๋ยวไปชมวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะแช่แคนเบอรี่นะคะในน้ำเดือดนะคะแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเสด็จน้ำนะคะให้แห้งนะคะก่อนนำมาใช้ค่ะก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมลงไปในเครื่องนะคะเรามาตั้งโปรแกรมก่อนนะคะโปรแกรมให้ใช้เป็นโปรแกรม1นะคะขนมปังทั่วไปนะคะหรือเบสิกนะคะให้เลือกที่500กรัมนะคะสีกลางนะคะจะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมง15นาทีนะคะเมื่อตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะเราจะนำส่วนผสมใส่ลงในเครื่องเลยนะคะนมค่ะน้ำค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะแป้งทำขนมปังค่ะด้านบนนะคะยีสต์ค่ะจากนั้นนะคะเราจะกดปุ่มนะคะให้เครื่องทำงานนะคะโดยให้เครื่องเนี่ยนวดไปก่อนประมาณ5นาทีนะคะหลังจาก5นาทีเราถึงจะใส่ครีมชีสลงไปนะคะกดปุ่มให้เครื่องทำงานได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเครื่องนวดไปได้แล้วนะคะประมาณ5นาทีนะคะเราจะใส่ครีมชีสลงไปค่ะแล้วรอจนเครื่องมีเสียงร้องเตือนนะคะหรือถ้าเครื่องของใครไม่มีฟังก์ชันนี้นะคะให้รอจนประมาณสัก 30-40 นาทีนะคะจากนั้นนะคะค่อยใส่แคมเบอรี่ที่เราเสด็จน้ำแห้งดีแล้วนะคะลงไปค่ะตอนนี้นะคะเครื่องก็ร้องแล้วนะคะได้เวลาที่เราจะใส่แคมเบอรี่ที่เราเสด็จน้ำจนแห้งนะคะเพิ่งใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ปิดฝานะคะแล้วก็ปล่อยให้เครื่องทำต่อจนจบโปรแกรมเลยได้เลยนะคะตอนนี้ขนมปังสุกแล้วนะคะนี่เรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวเรานำออกจากเครื่องเลยนะคะขนมปังนี้ให้ดูความนุ่มนุ่มมากๆเลยนะคะนุ่มมากๆเดี๋ยวเราเอาออกจากโถเลยค่ะเนื่องจากโถของเปิ้ลนะคะเขาเป็นไซส์เล็กนะคะเพราะฉะนั้นเปิ้ลจะทำสูตรเล็กนะคะใครมีโถใหญ่หรือเครื่องทำขนมปังที่ใหญ่กว่าสามารถทำเบิ้ลสูตรได้เลยนะคะทำเป็น2สูตรหรือคูณ2ทุกส่วนผสมได้เลยนะคะความนุ่มนุ่มฟูเบามากๆค่ะเดี๋ยวเรารอให้ขนมปังเย็นตัวสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราค่อยมาตัดกันนะคะเมื่อขนมปังออกจากโถแล้วนะคะเขาจะมีใบพัดอยู่นะคะเรามาเอาใบพัดออกใช้ตะขอที่เขาแถมมากับเครื่องนะคะเกี่ยวออกมาเลยค่ะแต่ตอนเกี่ยวเนี่ยขนมปังเขาจะต้องขาดเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเกี่ยวออกมาเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอให้ขนมปังเย็นตัวนะคะแล้วเราค่อยมาหั่นดูดเนื้อด้านในกันค่ะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะนุ่มมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ